ปกครองฝ่ายเดียวคืออะไรเหรอยอมรับเถอะนะลูกไม่ชอบแม้แต่จะอยู่บ้านคุณเนธาได้เป็นลูกคุณลูกผมส่วนเขาได้ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยตกงานค้างค่าเลี้ยงดู700ปอนด์ยังคิดว่าคุณเป็นพ่อที่เหมาะสมจริงเหรอคุณลืมนะจรัญคุณไม่ได้เป็นหัวหน้างานเราแล้วคุณมากับเรานี่แหละสวะ6เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทนได้นะที่เสียตีอับแดดรถโทรทัศน์ถึงขนาดทนอายได้ที่ใครต่อใครกำลังดูเราอยู่แต่ตั้ง6เดือนนาอันตั้ง6เดือนอ่ะคุณไม่พูดสักคำกับฉันกับเมียคุณพวกแกไม่ค้าพวกแกยังนุ่มกับฉันมันต่างกันฉันมีมาตรฐานชีวิตระดับหนึ่งต้องรับผิดชอบห้ามไม่ได้ช่วยอ้วนมากเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าเกิดคุณมองหาหนุ่มใหม่คุณจะสนไหมอะไรของคุณน่ะเปล่าสนไหมล่ะก็อาจจะสนใช่จะเป็นไรมะนั่นก็จริงที่เราหากันขโมยทอดแกรี่ไม่มีใครแก้ผ้าไปขโมยทอดหรอกนะนำจังหวะตลอดจริงด้วยคุณนำจังหวะพูดบ้าๆนะแสดงเราจะแสดงว่าไงนะขายบัตรได้200ใบ3วันจะแสดงอยู่แล้วแกหายกูไปไหนอ่ะ